สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาดูที่เขตโกกั้งนะพี่น้องเขตโกกั้งนี่ยังเดือดตลอดนะพี่น้องพม่านอนคาที่1รายทหารโกกั้งซัดพม่านอนคาที่ปลอมตัวเป็นคนขับรถนะพี่น้องพี่น้องดูสังเกตคนเสื้อสีแดงๆที่นอนอยู่นั่นนะพี่น้องเขานุ่งสลงนะพี่น้องนุ่งสลงทหารโกกั้งเขาบอกว่าทหารโกกั้งเขาบอกว่าพม่าปลอมตัวมาเป็นคนขับรถขนของพี่น้องสงสัยเขาไม่ได้ติดตามข่าวสารนะพี่น้องสมมติว่าถ้าเป็นพ่อค้าตรงๆนะแสดงว่าถ้ากล้าขับรถมาส่งของในเขตกัวกั้งเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ติดตามข่าวสารเลยนะพี่น้องแต่ถ้ายังกล้าขับรถเข้ามาเนี่ยก็แสดงว่าต้องเป็นทหารแต่ปลอมตัวเป็นพม่าพี่น้องไม่ทิ้งลายพี่น้องขนาดปลอมตัวมาก็ยังนุ่งสลงนี่ปลอมตัวยังไงนะจะบ้องหูสักทีนะปลอมตัวยังไงใครสั่งใครสอนใช่ไหมพี่น้องจะปลอมตัวทั้งทีทำไมไม่ปลอมตัวเป็นอะไรก็ได้เป็นทหารพม่าปลอมตัวเป็นคนขับรถแต่ดันไปนุ่งสลงพม่าเอ๊ะมันยังไงพี่น้องเขาไม่ไว้ใจอยู่แล้วพี่น้องใครก็จะไปไว้ใจตอนนี้ใช่ไหมพี่น้องใครจะไปไว้ใจที่เขตโกกั้งพี่น้องตอนนี้พักหลังๆมาเขาไม่ค่อยบอกสถานที่เท่าไหร่นะพี่น้องเวลาเข้าไปดูเฟซบุ๊กหรือช่องต่างๆที่เป็นภาษาของชานเนื้อเนาะบริเวณเขตกัวกั้งให้คนชานเนี่ยเขาฟังเขาก็บางคนเขาก็ฟังไม่เข้าใจก็เลยได้ข้อมูลมาแค่ว่าแต่ว่ามันมีคลิปอยู่นะพี่น้องมันเป็นคลิปหลุดในเพจของพวกชานนะพี่น้องมันมีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วทหารกัวกั้งเขาสาดกระสุนใส่ตกถนนนะพี่น้องรถ10ล้อเป็นรถขนของตกถนนทั้งรถทั้งคนนะพี่น้องคนที่นอนอยู่นั่นน่ะคือพม่าพี่น้องโกกั้งเขาบอกว่าเป็นทหารพม่าปลอมตัวมาเอ้ยปลอมตัวมายังไปนุ่งสลงมาอีกพี่น้องอาณาจใจเนาะไม่รู้โง่หรือเชื่อเป็นพม่าปลอมตัวมาเป็นทหารพม่าปลอมตัวมาแต่นุ่งสลงมาอ่ะให้ดูคลิปนิดนึงเลยพี่น้องเป็นคลิปเป็นผลงานของโกกั้งเขาจัดให้พี่น้องนะพี่น้องสังเกตไหมที่นอนแง่งๆนะนอนคาที่นุ่งสลงนะพี่น้องเสื้อสีแดงฐานโกกั้งเขาก็จัดการชาปนกิจนะพี่น้องเออชาปนกิจมันใช้กับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เนาะชาปนกิจเขาใช้ที่เขตมักกะเวเขาจัดงานให้ PDF แต่ลักษณะแบบนี้เขาไม่เรียกชาปนกิจเขาเรียกว่าส่งสการเผาครับพี่น้องไม่รู้เขาจะลากพม่าเข้ามาเผาด้วยหรือเปล่าไม่รู้แล้วเฮ้ยพม่าหรือเปล่านั่นเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าเสื้อสีแดงนะพี่น้องนึกว่าพม่าตกใจหมดเลยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยพี่น้องเป็นผลงานของโกกั้งนะโกกั้งเขาฝีมือดีนะพี่น้องโกกั้งนี่มันมีอยู่2ตระกูลนะพี่น้องมันมีตระกูลเผิงตระกูลเผิงกับตระกูลป่าย2ตระกูลนี้มันมีคนสนับสนุน2กลุ่มนะพี่น้องตระกูลเผิงเนี่ยมันมีตระกูลเผิงนี่มีว้าแดงกับเมืองลาสนับสนุนกับจีนสนับสนุนนะพี่น้องตระกูลเผิงนี่เดิมทีน่ะเขาอยู่จีนนะพี่น้องทะเลาะกันดีนักจีนก็เลยส่งตระกูลเผิงนี่มาดูแลที่เขตโกกั้งเป็นเขตปกครองพิเศษนะพี่น้องนี่ตระกูลเผิงตระกูลเผิงนี่เขาได้พ่อเมืองจังหวัดเมืองลาเจ้าจ่ายจื้นนะพ่อเมืองเขตเมืองลาเป็นลูกเขยของตระกูลเผิงนี่แหละพี่น้องส่วนอีกตระกูลนึงคือตระกูลป่ายพี่น้องตระกูลป่ายนี่เป็นคนพม่าสนับสนุนเนี่ยที่ลบกันอยู่ตอนนี้มันมีอยู่2กลุ่มกลุ่มตระกูลเพิงกับตระกูลป่ายส่วนตระกูลป่ายเนี่ยพม่าสนับสนุนที่ขนกองกำลังอยู่ทุกวันนี้พม่าขนไปสนับสนุนตระกูลป่ายนะพี่น้องส่วนตระกูลเพิงนะก็มีตระกูลเพิงนี่ก็มีเมืองลาว้าแดงเขาสนับสนุนแล้วทีนี้พี่น้องลองคิดว่าชาวบ้านทั่วไปเขาจะสนับสนุนใครพี่น้องชาวบ้านทั่วไปเขาจะสนับสนุนใครชาวบ้านทั่วไปเขาสนับสนุนตระกูลเผิงนะพี่น้องเพราะว่าเขาไม่ชอบพม่าเลือกผิดขั้วใช่ไหมพี่น้องไม่ผิดขั้วนะชาวบ้านเนี่ยเขาสนับสนุนถูกขั้วแล้วเพราะว่าเขาไม่ชอบพม่าอยู่แล้วเขาก็เลยไปสนับสนุนตระกูลเผิงส่วนตระกูลปายนะพม่าสนับสนุนประชาชนคนโกกั้งก็เลยซัดเต็มที่เลยพี่น้องซัดใครซัดพม่าด้วยซัดตระกูลปายด้วยตอนนี้ประชาชนคนโกกั้งกับทหารโกกั้งกับเมืองลาวาแดงเขาช่วยตระกูล
เขาช่วยตระกูลเพิงช่วยตระกูลเพิงลบกับตระกูลป่ายลบกับพม่าด้วยพม่าเสียเปรียบนะพี่น้องไม่ใช่พูดเอาใจพวกกลุ่มชาติพันธุ์นะพี่น้องเสียเปรียบจริงๆเสียเปรียบตรงไหนเพราะว่าประชาชนทุกกลุ่มนะพี่น้องเขาต่อต้านมินองลายนะตั้งแต่ NUG ประกาศต่อสู้ตั้งแต่วันที่7เป็นต้นมานั้นรู้สึกว่าประชาชนกลุ่มพิเทพต่างๆนี่สนับสนุนเฮือกเหิมเหมือนปลาได้น้ำนะพี่น้องปลาได้น้ำหน้าฝนพี่น้องเห็นไหมปลาได้น้ำหน้าฝนเพราะว่าพอออกพอใจไงพี่น้องมีกลุ่มต่างๆขึ้นมาลบกับพม่าเท่ากับเพิ่มจำนวนนะพี่น้องเพิ่มจำนวนนักรบที่จะลบกับพม่านะหลายจุดทุกคนเป้าหมายเดียวกันคือซัดพม่านะพี่น้องตอนนี้มีนางลายก็ทำใจลำบากนะพี่น้องลำบากก็ช่างเขาที่เขาอยากสร้างวีรกรรมขึ้นมาเองใช่ไหมพี่น้องเนี่ยตั้งแต่มีนองลายยึดอำนาจมาเนี่ยรู้สึกว่ามีนองลายรู้สึกว่าคนมีนองลายนี่ทำให้คนพม่าสามัคคีนะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มก็สามัคคีกันดีมากมากเลยตั้งแต่มีนองลายขึ้นมายึดอำนาจเนี่ยสามัคคียังไงสามัคคีศาสตร์กระสุนใส่มีนองลายเห็นหรือยังอ่ะทุกกลุ่มเลยนะ PDF NUG กลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มตอนนี้นะกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มเนี่ยไม่มีกลุ่มไหนเขาซัดกันเองนะพี่น้องทุกกลุ่มซัดพม่าทั้งนั้นนะพี่น้องทุกกลุ่มซัดพม่าทั้งนั้นนะตอนนี้ไม่ใช่เวลาของมินออนไลน์นะพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาของประชาชนต่อต้านเต็มที่เต็มรูปแบบอย่างที่พลเอกบจแฮพูดไว้แล้วพี่น้องนั่งยิ้มสบายอารมณ์ไม่รู้ไอ้พออกพอใจอิ่มหรือยังอิ่มกับความพออกพอใจนี่อิ่มเอิบพอหรือยังนะพี่น้องเขาบอกว่านั่งดูทหารพม่าสัตว์กันสักระยะหนึ่งก่อนแต่คิดว่าน่าจะเป็นคำเปรียบเปรยหยอกล้อเล่นช่องยูทูบเบอร์นะพี่น้องจริงๆน่าจะหยอกล้อเล่นช่องยูทูบเบอร์นั่งยิ้มอยู่ขอดูพม่าสัตว์กันก่อนนะสำนวนเปรยๆนะพี่น้องจริงๆพลเอกวจแฮก็ไม่ได้อยู่เฉยๆหรอกพี่น้องยังตรวจตาลบกับพม่าอยู่จับไม้จับมือกับพลโทนันดาจับไม้จับมือกับกลุ่มกะเหรี่ยงพุทธก็ยังซัดพม่าอยู่นะพี่น้องข่าว2 3วัน4วันนี้นะพี่น้องที่เขาบอกว่ายึดได้อีกฐานนึงนะยึดได้อีกฐานนึงนะพี่น้องบริเวณกองพล5แต่เขาก็ไม่ได้บอกจุดนะพี่น้องก็ผมสำหรับวันนี้ก็นำเรื่องราวที่เขตโกกั้งนะพี่น้องทหารโกกั้งซัดรถ10ล้อคันนี้นะล่วงนะพี่น้องตกถนนแล้วก็ประชุมเพลิงให้เรียบร้อยนะพี่น้องข่าวเขาบอกว่าเป็นทหารพม่าปลอมตัวมานะพี่น้องปลอมตัวยังไงไม่รู้ใส่สลงมาโอ้ยจนใจจริงๆเลยพี่น้องไม่รู้จะด่ายังไงดีเป็นทหารพม่าปลอมตัวมานะพี่น้องแต่ด้านนุ่งสลงพม่าน่าจะหลังแหวนให้สักวง2วงนะพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สั้นประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ那音乐是稻谷往来乡